นักวิชาการดังต่างประเทศค่ะเผยสาเหตุคนกทม.ไม่เลือกพลังประชารัฐชี้ชัดเสรีนิยมเหมือนรัฐบาลไบเดนจากผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% จากการนับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้ง 6,817 หน่วยก็มีประชาชนมาใช้สิทธิ์ 2,673,696 คนจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 4,042,948 คนคิดเป็นร้อยละ 60.73 โดยผลการเลือกตั้งของนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนไปทั้งหมด 1,386,769 คะแนนก็ได้คะแนนนำมาเป็นอันดับที่1นะคะส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.มีจำนวนสก.ดังนี้ค่ะพรรคเพื่อไทย20เขตพรรคก้าวไกล14เขตพรรคประชาธิปัตย์9เขตพรรคไทยสร้างไทย2เขตพรรคพลังประชารัฐ2เขตกลุ่มรักกรุงเทพ3เขตค่ะต่อมาทางด้านของดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ความถึงกรณีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครระบุว่าขอแสดงความยินดีกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์มีข้อน่าสังเกตเพิ่มเติมในการเลือกตั้งผู้ว่าในฐานะคนไปลงคะแนนเสียงระหว่างฝ่ายนิยมทักษิณและไม่เอาทักษิณการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเป็นเรื่องที่ผู้คนจะต้องเปิดตัวขออาสามาทำงานเป็นเวลาหลายปีมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนศึกษาปัญหาหลากหลายแต่เนิ่นๆทำความรู้จักและร่วมทำกิจกรรมกับประชาชนทุกภาคส่วนผู้คนเห็นความตั้งใจจึงเทคะแนนให้ไม่ใช่เวทีนักแสวงโชคทางการเมืองจู่ๆก็ตัดสินใจโผล่เข้าไปสมัครและหวังจะชนะคนอื่นเขาสองคุณชัชชาติเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมีเครือข่ายมากมีวิสัยทัศน์และศึกษาปัญหากรุงเทพมหานครมาตลอดหากคิดจะแข่งกับคนระดับคุณชัชชาติคนในพรรคอื่นจะต้องทำงานในข้อหนึ่งอย่างหนักและนานกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปอีกคนที่แพ้คือคนที่ประมาทลืมต้นทุนคุณชัชชาติอย่างไม่น่าให้อภัยพรรคไม่เอาทักษิณแตกคอกันแบ่งเป็นหลายก๊กหลายเหล่าต่างฝ่ายต่างอยากให้คนของตนมีอำนาจบริหารกรุงเทพมหานครทำให้คะแนนแบ่งไปให้คนนี้นิดคนนู้นหน่อยในที่สุดแล้วต่างคนต่างได้จำนวนคะแนนไม่สูสีกับคุณชัชชาติเลยแม้แต่น้อยพรรคเพื่อไทยได้คนบริหารสก.ยึดฐานกรุงเทพมากกว่าพรรคอื่นๆส่วนพรรคพลังประชารัฐดูแล้วกำลังเสื่อมความนิยมมาจากหลายปัจจัยเหมือนกับรัฐบาลอเมริกานั่นแหละแฟนเพจผมหลายท่านกระซิบว่าไม่เลือกตัวแทนพรรคพลังประชารัฐเพราะเหตุนี้แหละปัจจัยส่วนหนึ่งจึงอาจจะเพราะรัฐบาลไทยก่อรัฐบาลอเมริกาแน่นมากผู้คนมีภาควิจารณ์มากคะแนนรัฐบาลอเมริกาขนาดนี้ร่วงยังไงคะแนนพรรคพลังประชารัฐก็ร่วงไปด้วยกันอย่างนั้นเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปที่จะมาถึงพรรคภูมิใจไทยและเพื่อไทยน่าจะได้คะแนนนำโด่งส่วนพรรคที่ต่อต้านทักษิณอื่นๆน่าจะแบ่งคะแนนกันไปคนละเล็กคนละน้อยไปเป็นที่ระลึกเหมือนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั่นแหละถ้าอยากเป็นส.ส.ที่ได้รับเลือกหรือใครอยากเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครหลังคุณชัชชาติหมดวาระลงต้องเปิดตัวเริ่มศึกษาปัญหาและทำงานกับภาคประชาชนต่างๆเสียแต่วันนี้อย่าพยายามเป็นนักแสวงโชคทางการเมืองจู่ๆก็ปรึกษาคู่ครองแล้วตัดสินใจโผล่ไปลงสมัครในระยะเวลาอันสั้นเผื่อจะฟลุกได้เป็นส.ส.หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานครยุคนี้ไม่ได้ผลหรอกครับปลาหมึกทรงเครื่องขนาด300กรัมเคี้ยวเพลินรสชาติจัดจ้านถึงใจ1ห่อราคาเพียง139บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปลาหมึกทรงเครื่องขนาด300กรัมซื้อ3ห่อในราคาเพียง417บาทแถมส่งฟรีไปเลย